สวัสดีครับกลับมาพบกับคอนเทนต์ของเราประจำที่เราชื่อว่าคุยไปเรื่อยเรื่องหนาผมโจ้งครับครับเอิร์ธครับพี่ทิมครับพี่ทิมหลังจากหายไปจากเราไปหลายเทปพี่ไปแล้วพี่ทำมาหากินพี่ทิมบันใจทอดทิ้งเราไป 2-3 เทปวันนี้ก็กลับมาแล้วคือคนมันไม่รักเราเราอร่อยอ่ะยังไงเขากลับของอร่อยของอร่อยสร้างยังไงมาวันนี้เราคุยกับพี่ทิมไป 3-4 เทสเราคุยกันเรื่องหนังหลายเรื่องเนาะเราคุยกันทำใช่ก็มีทั้งตีสามตีสามคืนสามใช่ไหมตีสามคืนสามรถเมย์ก่อนเราคุยเรื่องรถเมย์ก่อนรับสุดท้ายไม่ได้ตีสามสองท่าตีสามทีดีนั่นนี่ครับยังไม่จบพี่ทิมไม่ได้ทำหนังแค่นั้นต่อจากตีสามเราต่อเลยโปรเจกต์ต่อไปของโปรเจกต์ที่ต่อจากตีสามของพี่คือเรื่องอะไรครับพี่ Yes or No 2.5 มีความควรสติกูให้กูฟังพ่อมึงเครียดทำไมไม่สามพี่ขอโทษพี่จะมา 2.5 ทำไมพี่คือ Yes or No นี่เขามีภาคหนึ่งภาคสองแล้ว Yes or No ภาคหนึ่งดังมากๆที่นาหนังไปทั่วเอเชียจีนเลยภาค2ก็อัดออกมาหน่อยแต่ก็ยังดังอยู่อ่ะคือเกิดคู่จิ้นคู่สะเทือนเอเชียเลยตินากับชื่ออะไรนะออมออมสุชาใช่ๆ2คนนี้กลายเป็นแบบดังที่จีนมากๆแล้วทำไมไม่ภาค3พี่เพราะมันไม่ใช่ภาค3มันเปลี่ยนตัวละครใหม่มันเป็นสปินออฟอยากเกิดพร้อมกันจังเลยเพราะมันไม่ใช่ภาค3เขาไม่ตีนามันไม่ได้เล่นเป็นตัวละครเดิมเปลี่ยนตัวภาคต่อกันไหมพี่ไม่ต่อด้วยอ๋อเอ้าคือมันภาคแยกเป็นภาคก็ไม่แยกมันก็อีกอันหนึ่งแต่อาจจะแบบอยู่ในจักรวาลแยกออนองไงคือตีนาไม่ได้เล่นเป็นตัวไม่ได้เล่นเป็นคิมไม่ได้อะไรพี่ชื่อคิมคือไม่ได้เล่นเป็นคิมเลยเป็นเรื่องใหม่เลยอ๋อมันอารมณ์ยายตัวร้ายไงแต่เอาชื่อมาอารมณ์วิ่งสู้ฟัดสมัยก่อนคือถ้าเป็นหนังเชิงลงอ่ะวิ่งสู้ฟัดต้องมีคำว่าสู้ฟัดจีฮุนเนี่ยเออาร์ก็มียายตัวร้ายยายตัวร้ายตกผีคือไปถึงขั้นนั้นอ่ะเขาไปเล่นหนังผีโจนี่ถือแล้วพี่คนเล็กคนเล็กมันเทวดาคนเล็กสมจาอะไรใหญ่คนเล็กอันนี้ก็วิธีคิดเดียวกันเป็น Yes or No 2.5 ครับใช่นี่ก็ยังยืนพื้นด้วยตินาใช่แล้วก็แคสนางเอกใหม่มามีแอบบอกว่าเรื่องนี้เขากลับมารักกูเรื่องนี้ตัดเรื่องนี้ได้ตัดเอาที่ตัดหนังผีไหมตัดหนังแรกได้คือเป็นฝึกกันด้วยพี่โจ๊กก็เขาอาจจะต้องการตอนนั้นเขากูก็บอกเขาให้พี่ตอนผมเปิดตัวในวงการโจ๊กอีโมนี่ตั้งตัวมาผมตัดหนังรักหนังซึ้งหนังอะไรนะมีแต่ตาเล็บมีแต่คนให้ทำหนังผีผมขอได้ยินมาว่าเขาจะทำตรงนี้กูไปยกมือไหว้พี่ผมขอทำได้ไหมอะไรเงี้ยคือแบบมอบตัวกูทำได้เว้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยต้องอย่างนั้นแล้วยิ่งเรื่องแบบเรื่องไม่ปกติอ่ะอย่างเงี้ยมันเป็นผมก็เป็นเขาเรียกอะไรสายวายสายวายใช่ไหมนี่เป็นผู้มาก่อนการนะเผื่อน้องๆคือสมัยนั้นอ่ะมันยังไม่มีคำว่าสายวายมันยังไม่มีว่าชายรักชายนะมันชัดเจนนะมันเป็นกระเทยเป็นเกย์เป็นอะไรคือสมัยอันนั้นมันกี่ปีวะเนี่ยสนองโอ้โหกี่ปีน่าจะเกินก็เกิน10นี่คือผู้มาก่อนการเลยกูจำได้เพราะมันใหม่มากในยุคนั้นนะยูโซโนภาค1 2เลยดังไงไม่ไอ้ 2.5 นี่ใหม่มากไอ้1 2เนี่ยไม่เท่าไหร่1 2คือทอมกันดี้2.5 นี่คือทอมเอาทอมจิ้นทอมจิ้นทอมทอมจิ้นทอมทอมกับทอมคือมันใหม่มากในยุคนั้นนะคือแบบสภาพว่ายังไม่ได้ดูคือทอมกับทอมได้ทอมอ่ะมันแปลกมากในยุคนั้นนี่คือผู้มาก่อนการเลยนั้นมาไงพี่พอนไม่มาไงพี่มันไม่ถึงก็ได้กันมันก็ให้มันจิ้นกันได้มันนอนนี่จูบกันเลยพี่กูตากูจำได้คือเป็นที่นายืนเทือนแล้วเราคู่ที่นาคือชื่ออะไรนะพี่ปิเก้เอ๊ะ
ช่อีทอมนั่นชื่ออะไรอ่ะนางหงยกคู่นึงมันมี2คู่อ่ามี2คู่ซึ่งเป็น2คู่เป็นมังกรดิมังกรดิ2คู่แล้วทอมไม่แอบชอบกันอีกอ๋อเหี้ยไม่คนมัวเลยแล้วคนๆเล่นเป็นทอมอีกคนชื่อนันนันเนี่ยนันนี้ตอนนั้นก็ดังมากๆคือเขาไปประกวดอะไรสักอย่างอ่ะไปประกวดเดอะสตาร์แล้วเขาก็แบบเป็นผู้หญิงสวยมากๆเลยเว้ยแต่พอตัดผมสั้นเป็นทอมก็เปลี่ยนสักอีกเลยน่ารักเลยเป็นทอมเป็นทอมใสน่ารักทอมเขาไม่ได้เป็นจริงๆถูกไหมเป็นตอบพร้อมกันทำไมเป็นช็อตเลยคือเขาเป็นทอมใสน่ารักเป็นทอมพูดข้าพูดขาเป็นทอมพูดหนูไม่ได้เป็นทอมครับทอมฮะก็เลยแบบผู้ชายก็ชอบเราก็ชอบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยมันเริ่มต้นจากโปรเจกต์ไงพี่มาทำไอ้นี่ได้ยังไงพี่ก็เจ้าของหนังพี่ขุยใช่ไหมเขาก็ทำภาคหนึ่งภาคสองขุยนี่คือเป็นนายทุนเป็นนายทุนใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยทำถ่ายตีนาอีตีสามภาคสองอ๋อเราเอาตีนามาเล่นตีสามก็เลยรู้จักตีนาแล้วก็เหมือนกับว่าทางตีนาเขาก็ไปคุยกับพี่ขุยว่าเออทำงานกับทางนี้สนุกอะไรเงี้ยเขาก็โทรมาคุยก็เลยได้ทำนี่พี่เราแจ๋วดาราดีเซ่ดาราดีเซ่คู่กับว่าเฮ้มีโปรเจกต์ใหม่ลองคู่กับคนนี้ไหมแสดงว่าแบบทีมงานสนุกไม่ได้ซีเรียสเครียดแล้วก็ทำงานเป๊ะๆถ้าใครรู้จักทีมนี้ดาราไม่เหนื่อยจะบอกว่าในกองถ่ายปกติเนี่ยบางหลายๆกองนะเขาจะเครียดกันเขาจะทำงานแข่งเวลาเขาจะซีเรียสคู่กับคู่กับบางส่วนใหญ่ที่เป็นรุ่นเก่านะจะดุพี่ทีมเขาไม่ดุแล้วในกองได้หัวได้ไม่ใช่อย่างนั้นในกองพี่ทีมจะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แล้วก็กองพี่ทีมเขาจะขึ้นชื่อหรือชาว่าเขาเลิกกองไวเสร็จเร็วกองอื่นเขาเลิกเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองพี่ทีมแบบโฆษณาบางกองบ่ายสองเลิกเงี้ยใช่ลูกค้าเบื่อเอ้าเนี่ยทำอะไรต่อทีนี้ดูหนังไงต่อไปดูหนังต่อเป็นคนถ่ายหนังไวอะไรเงี้ยจะเลิกกองไม่เดือดทำไมถ่ายไวพี่เร็วทุกเรื่องไหมพี่ทีมต้องถือบางเรื่องอ๋อพูดกันเลยไปคิดดีไม่ได้เลยแล้วเพราะอะไรพี่ทำไมถึงตินาแนะนำในคุณไปตินาน่าจะมีโปรเจกต์กับในคุณเฮ้ยเหมือนหลังจากตีสามเราเอาตินาไปเล่นซีรีส์ของช่อง5ก่อนปะใช่อันนั้นให้แอนกำกับเรื่องสยองของเพื่อนใช่เนี่ยโดนพี่สาวเขาด่าเลยพี่โจคะไหนบอกกองเลิก4 ทุ่มนี่มันตีหนึ่งแล้วนะคะกองอะไรเนี่ยมั้ยเปลี่ยนสายไปแล้วเป็นผู้กำกับไม่ได้เข้าไปทำเป็นผู้จัดการพรุ่งนี้น้องต้องขึ้นเครื่องไปรับงานที่เชียงรายนะไม่เป็นอย่างที่เราเรื่องนั้นเป็นโปรดิวเซอร์นะครับพี่เดี๋ยวครับผมพอละ5 นาทีผมเคลียร์ให้ครับจริงๆโทรหาผู้กำกับแอนเริ่มกองภายใน5 นาทีไม่งั้นกูหักค่าตัวมึงเฮี้ยนอะไรผมโปรดิวเซอร์สายโหดไม่อยากทำนู่นนี่นั่นหลายช็อตอ่ะก็เกินคิวอ่ะใช่ครับผมกลับก็แต่งคิวนั่นจริงๆเขาไม่ได้ผิดอะไรนะพี่ทิมแหละไปทำมาตรฐานใหม่ให้เขาผิดคิวเลิก4 ทุ่มอ๋อโอเคไม่ช่วยละไปแล้วความเนี่ยแล้วทำไมพี่โจไม่ออกกองครับอ้าวพี่ไปแล้วพี่ช่วยอะไรได้ครับคือกูเป็นดีดีเตอร์ให้กูออกกองมาจุงเยอะเพื่อนจุงเยอะเพี้ยเป็นโปรดิวเซอร์เหรอเรื่องนี้เป็นด้วยไงแต่ก็ไม่ออกไงไม่จำเป็นต้องออกไงก็ปล่อย PM ไปมึงว่าสปิลเบิร์กออกกองเหรอไปเข้าเตะออกกองที่เป็นอยู่ในรถบ้านเฮียถ้าถ่ายท่าน้ำยุงเยอะกูเกลียดยุงอ่ะกลับมาพี่นาแนะนำไปกับพี่คุยก็เลยเข้าไปหาพี่คุยตอนนัดคุยก็คุยกันเขาก็แบบว่าสนใจไหมเขามีพ็อตอยู่แล้วเงี้ยหรอพี่มีเรื่องอยู่แล้วมีเรื่องอยู่แล้วเขามีเรื่องทอมจิ้นทอมอยู่แล้วเงี้ยหรอมีเป็น2คู่แต่มันเห็นตอนถ่ายเองว่าแบบมันเติมนู่นเติมนี่เขาไปอ๋อนี่คือเราไปเห็นโมเมนต์นี้ในกองถ่ายว่ามันดูมันเห็นตั้งแต่ตอนเรียน acting เวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันดูเอ้ยมันน่ารักดีมันต้องมีบทอยู่แล้วเลยพี่ใช่ไหมเขามีเป็นเรื่องแล้วก็มาเขียนบทไปนะพอคุยกันเขาก็เขียนบทในระหว่างพี่ไปเติมในระหว่างถ่ายก็ผสมกันแต่ว่าพอ
ตอนที่เรียน acting อ่ะเวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักใช่ไหมมันก็แบบมันต้องมีเวิร์กช็อปเออตอนช่วงเรื่องเนี้ยไปคุยพี่คุยมีพล็อตเรื่องอยู่แล้วแล้วพี่มาเดี๋ยวหลับบทก็มาดูบทใช่ก็ตามสไตล์คนเขียนบทเขาเขียนมาแล้วก็ดูว่าเออตรงนี้โอเคตรงนี้มีอยู่แล้วไม่พี่หรือว่าไม่มีนะมีแค่ตีนาคนเดียวใช่อ๋อที่เหลือที่เหลือพี่ก็ไปก็แคสแคสมาใช่ก็คือแคสอีสานเหมือนกับว่าเขาก็มองนันมองหงยกไว้อยู่แล้วแต่ว่าตัวนางเอกอ่ะที่เป็นปิเก้อ่ะหงยกนี่คือเป็น AF AF เขาเป็นคู่จิ้นกับนันตอนที่อยู่บ้าน AF AF ซึ่งมาจากคนแบบปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเป็นคู่จิ้นกับนัน AF คู่จิ้นกับนัน AF แต่หงยกก็เอาไปเล่นไอ้เรื่องเล่นไม่ใช่ไม่ใช่เล่นของคุณโจ๊กอ่ะบางกอกโกสตอรี่อ๋อตีสามเลยตีสามเลยซีรีส์แล้วที่อยู่ช่องสามใช่ตีสามใช่ครับตอนนี้หาดูไม่ได้นะตีสามเลยซีรีส์เหมือนเขาเอาไปขายแยกนะพี่ใช่ใน YouTube ก็ไม่มีไม่มีสิไม่มีไม่มีสิเพราะมันก็ผิดลิขสิทธิ์คุณโจ๊กอยากดูมากๆเลยเอาพี่ตีสามตัดป่ะมันไม่ได้ตัดทุกเรื่องเลยมันหลายทีมันเราตัดอยู่ประมาณสัก 3-4 เรื่องมันจะมีหลายเรื่องในนั้นของเรารับมา5เรื่องโอ้ยสนุกตีสามเดี๋ยวซีรีส์นี่สนุกเลยตอนทำสนุกก็พี่จะเอามาเติมที่เรามีก็ปล่อยใน YouTube ได้นะโอเคเลยไม่มีโลโก้อะไรเลยเป็นเจเนริกด้วยคือตอนนั้นก็มีการแคสตัวยืนคือตินาก็เลยได้นานกับหงยกมาอีกคู่นึงแบบคู่ที่จะเป็นคู่ของตินาเนี่ยก็แคสตัวใหม่เลยใช่มั้ยใช่ใช่ใหม่แต่น้องเองน้องก็เหมือนเล่นเรื่องเดียวแล้วหายไปเลยนะใช่มั้ยก็เห็นไปเล่นโฆษณาเล่นอะไรอย่างเงี้ยต่อก็ไม่กลายเป็นต่อยอดไม่ได้ทำไมไม่รู้ชื่ออะไรชื่อปิเก้ปิเก้น้องสวยนะน้องสวยสวยเลยแต่แบบอันๆหน่อยพอดีเราเป็นคนชอบผู้หญิงอันนั้นเรารู้สึกว่าน้องแม่งดีว่ะแต่คนอื่นจะบอกน้องอันนิดนึงเลยแต่เราว่าเฮ้ยกำลังดีถ้าอยู่อินเดียดังเลยอ๋ออย่างเงี้ยเจ้าเนื้อเลยมันก็ไม่ถึงกับเจ้าเนื้อนะพี่น้องแต่น้องก็หน้าสวยนะแบบไม่ได้อ้วนหรอกแต่คนไทยชอบบางบางเออนางเอกต้องบางบางแต่น้องเขาไม่ใช่โซนบางน้องก็เคยเสียดายน้องเออไม่ได้ต่อยอดน้องก็ไม่ได้เล่นอะไรเลยเรื่องแรกไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยเปลี่ยนสายอาชีพไปเสียดายครับน้องก็ตั้งใจทำงานเลยเนาะน่าจะได้อยู่ในวงการต่อตอนนั้นหนังมันประสบความสำเร็จไหมพี่ประมาณนึงมันทุนเราพี่รู้ไหมว่าทุนมันเท่าไหร่จำไม่ได้อะแต่ไม่กี่บาทไม่ได้หนังแบบว่ามีทุนเยอะอะไรเงี้ยไม่ได้ฟอร์มยักษ์เป็นแบบคล้ายๆหนังแบบ20ล้านอะไรเงี้ยไม่ถึงมั้งยุคนั้น10คิว10กว่าคิวอ่ะ10หรือ8คิวอะไรเงี้ยไม่เยอะอ๋อน่าจะไม่ถึง10ปีน่าจะแค่ประมาณ8-9ปีเออ10คิวเนี่ยก็น้อยนะ10คิวก็น้อยประมาณ10หรือ8ได้ครับที่ไหนอยู่ครับได้มั้ยโอ้หลายที่เหมือนกันใช่ไหมก็มีมหาลัยมหาลัยดูเหมือนเป็นอะไรเงี้ยต่างวัดหน่อยมีเรื่องเด็กนักศึกษาเนาะอืมครับเด็กนักศึกษาแล้วเนาะเป็น2คู่เป็นทอมกับดี้รักกัน2คู่แล้วเรื่องย่อมันคือเป็น2คู่ที่มันเป็นแฟนกันแล้วยังไงไม่รู้มันก็กลายเป็นมาจิ้นทอมกับทอมมันมาจิ้นกันเนาะตอนหลังมันจบยังไงผมจำไม่ได้เหมือนกันก็คู่ใครคู่มันกลับไปคู่ใครคู่มันอันนั้นเป็นสีสันระหว่างทาง Yes or No มีชื่อตอนด้วยใช่ไหมพี่อะไรนะ Yes or No 2.5 กลับมาเพื่อรักเธอกลับมาเพื่อรักเธอก็แปลว่ากลับมาหาคู่ตัวเองจะต่อยอดตินาไปขายเมืองจีนน่าจะมีฐานแฟนหนังที่เมืองจีนนั่นรวมถือว่าประสบความสำเร็จเนาะพี่เนาะก็โอเคนะคือเขาขายเมืองจีนได้อีกมันไม่ได้แค่บ็อกซ์ออฟฟิศในไทยก็ได้ทุนไม่ทุนไม่เจ็บตัวแฟนคลับจากจีนก็มาดูเยอะซื้อตั๋วแบบเหมาโรงเหมารอบอะไรก็มีซึ่งแต่ก่อนก็ยังไม่มีกฎหมายแบบยังตอนนั้นจีนยังไม่มีใช่ไหมกีดกันเรื่องนี้เอ๊ะแต่เหมือนก็ฉายเป็นแบบมีเคเบิลใต้เคเบิลอะไรเหมือนกันนะที่เมืองจีนนะดังมากดังมากใช่ไหมเพราะว่าที่นู่นใช่ตลาดได้ตลาดกลายเป็นตลาดได้เรื่องโชว์ตัวเรื่องอะไรไปต่อยอดนั้นทีมไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้มันเริ่มมันลำบากด้วยกฎหมายแล้วเก็บเลยอ่ะเก็บไม่มีใครชมไม่มีใครด่าเก็บประมาณเนี่ยเขาคงคิดหนังนี้ใครตัดก็ได้ไม่จริงนะไม่มีก็ไม่ได้ก็คือได้เงินถูกไหมพี่หนังอ่ะก็ไม่น่าเจ็บตัวคิดว่าไม่น่าเจ็บตัวแต่หลังจากนั้นเขาไม่ได้ทำอย่างอื่นไหมมีไหมก็ไม่เห็นทำอะไรต่อ
คือเดิมพื้นฐานเขาน่าจะเป็นพวกแบบเป็นแฟนคลับแล้วก็มาลงทุนทำหนังอะไรเงี้ยเหมือนพี่ขุยเขาทำหนังสือนะทำสำนักพิมพ์อะไรทุกอย่างอ่ะวันนี้ก็โหคุยกับพี่ทีมเรื่องใช่เยสทอโต้ 2.5 ก็พักใหญ่ละมีคนบอกว่าคนทักว่าเฮ้ยแม่งลองฟอร์มคอนเทนต์ยาวไปแม่งเบื่อว่ะตัดสั้นๆหน่อยได้ไหมจบแค่นี้พอจบแค่นี้ก่อนแต่จริงๆเป็นความตั้งใจของเอิร์ตตี้กับผมนะครับแล้วก็เราอยากทำมันคุยไปเรื่อยอ่ะคุยไปเรื่อยมันจะคุยกัน3นาที5นาทีเราว่ามันบางทีมันไม่สนุกครับคือหลายคนเราอยากทำเป็นลองฟอร์มคอนเทนต์ย้ายไปเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยเรื่องนอกเรื่องไปเงี้ยคุยไปเรื่อยแต่ว่ามันมีเด็ดที่มันน่าสนใจแล้วเดี๋ยวนี้คนชอบดูอะไรแบบคลิปสั้นๆแล้วว่าแบบเฮ้ยมันทำให้คุณใจร้อนนะใช่เราลองดูคลิปยาวๆของเราดูบ้างพวกเราจะไม่ถนัดอะไรสั้นๆปกติแล้วมันจะหรอยาวก็ใหม่นะแต่เปิดโฆษณาไงอ่ะเปิดก่อนเหรอเราพูดเรื่องโฆษณาไม่ใช่อีกเรื่องนึงโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเราปิดเทปแค่นี้ครับขอบคุณพี่ทิมแล้วก็เดี๋ยวเรามีต่อพี่ทิมในเทปหน้าอีกทีนึงแล้วมาคุยกันต่อว่าหลังจากทำหนังพี่ทิมทำอะไรได้วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนแค่นี้ชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟกด subscribe กดคอมเมนต์มาคุยกันกดให้เดือดแล้วมาคุยกันได้คอมเมนต์ได้เนาะว่าเฮ้ยโหผมดูเหมือนกันพี่ 2.5 เยสโนโอ๊ยนั้นน่ารักมากใส่กี่เท้าเซ็กซี่สัตว์อะไรเงี้ยเฮ้ยคุยกันได้คือแบบโอ๊ยไม่เคยดูเลยหรอพี่อยากดูที่ไหนอ่ะเดี๋ยวแนะนำช่องทางธรรมชาติฮะทางธรรมชาติมีเหมือนวันนี้เขาปล่อยให้ดูนะธรรมชาติใช่ไหมใช่เหมือนค่ายเขาปล่อยให้ดูเลยใช่เหมือนค่ายอันนี้ปล่อยให้เลยเต็มเรื่องใช่ในยูทูบดูได้เราโค้งคลิปใหญ่เลยนะชัดแจ๋วเลยโอเคครับวันนี้กราบลากันเท่านี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ